รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามโสภาวันนี้พวกเราออกเดินทางเพื่อมาตามหานิยามแห่งความสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทคลักเคล้าไปด้วยประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟสายประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ส่วนที่ติดกับทางรถไฟจะมีถ้ำกระแสเป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเฉลยศึกเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟถ้ำกระแสนะคะด้านในเข้าไปไหว้พระได้ค่ะถ้ำกระแสนะท่านใดที่จะลงถ้ำกระแสนะครับหากเป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลงไหลในการสัมผัสบรรยากาศของแม่ไม้ขุนเขาและสายน้ำพักผ่อนบนเรือนแพลอยน้ำในแม่น้ำแควน้อยที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์แล้วยังได้เยี่ยมชมหมู่บ้านมอญอีกด้วยหรือจะเลือกเที่ยวน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำสีสวยและใสจนมองเห็นปลาก็ต้องที่น้ำตกเอราวัณมีต้นน้ำที่เกิดจากลำห้วยหม่องไล่ไหลผ่านหน้าผาและชั้นหินต่างๆมีทั้งหมด7ชั้นเป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตรแต่ละชั้นมีชื่อเฉพาะและมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปถ้าอยากจะสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยมอญในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาของสายน้ำพร้อมเที่ยวธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องที่อำเภอสังขบุรีเป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่ชาวบ้านทั้งไทยมอญยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและรักษาวัฒนธรรมแบบมอญดั้งเดิมไว้ทั้งประเพณีการแต่งกายอาหารผู้คนเป็นมิตรประกอบกับความเป็นธรรมชาติที่ยังคงมีความบริสุทธิ์มีเอกลักษณ์อยู่ที่สะพานไม้เชื่อมความสัมพันธ์ของคนไทยกะเหรี่ยงและมอญได้สัญจรไปมาหาสู่กันแล้วยังมีกิจกรรมล่องเรือชมวิถีแห่งสายน้ำชมวิวบ้านเรือนวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองฟากฝั่งนี่ครับเขาจอดที่นี่แล้วก็เขาไปร้อยขึ้นนู่นครับนี่ครับคอละครั้งครับคอละครั้งเก่าหลวงพ่อจะมานะครับมีสองชั้นนะครับตรงกลางนู่นกุฏิเก่าหลวงพ่อจะมานะครับตรงหน้าสุดโบสถ์นะครับนี่ครับแต่น้ำท่วมก็ถึงกับเขานู่นนะครับนู่นก็สาดโรงเรียนนะครับเที่ยววัดวิเววังการามเก่าเป็นวัดเดิมที่หลวงพ่ออุตมะและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าสามประสบซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำบีคลีและแม่น้ำรันตีไหลมาบรรจบกันสงสารเทศเยอะเหมือนกันปีใหม่สงกรานต์เทศกาลนอนแต่ฟรีนอนแต่ฟรีไง
ที่ห้องพักไม่ได้นอนแต่ฟรีไม่ใช่ครับที่ประมาณที่เทศกาลนู่นครับเขานอนแต่ฟรีย้ายเอามาเองครับและวัดสมเด็จเก่าเป็นอุโบสถของวัดสมเด็จเก่าที่ถูกทิ้งร้างเมื่อข่าวย้ายเมืองสังขบุรีตอนที่เริ่มมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมมั่วส่งร้องแหลมวายเจือบ้านวัดสิงห์วันอารามครับนี่ประตูข้างนะครับบ๊ายบายไก่ตัวน้อยจังหวัดกาญจนบุรียังมีชุมชนกลางสายหมอกที่บ้านอีตองหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแห่งตำบลปีล็อกอำเภอท้องผาภูมิเมืองแห่งเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตหลังจากตำนานอันรุ่งโรจน์ได้ปิดตัวลงคงไว้ซึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวยอดฮิตที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงอย่างจุดชมวิวเนินช้างศึกน้ำตกจ๊อกกระดิ่งและที่สำคัญตัวหมู่บ้านยังเป็นจุดเริ่มต้นเดินเท้าขึ้นสู่เขาช้างเผือกที่โด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรีให้มองซ้ายมองขวาเพราะบางจุดเนี่ยมันจะแคบอันตรายนะครับให้ยืนนิ่งๆนะครับมองนิ่งๆแล้วค่อยถ่ายนะครับอย่าเดินไปถ่ายไปมันอาจจะเกิดอันตรายและอีกเรื่องนึงนะครับขอความร่วมมือกับเรื่องความสะอาดนะครับจะฝาจุกน้ำจะเป็นก้นบุหรี่หรืออะไรก็แต่นะครับดาทิชชู่ใส่กระเป๋าไว้นะครับพี่แล้วขึ้นไปรวมไว้ข้างบนเดี๋ยวจะมีลูกค้าขอเก็บไว้ให้เรากี่กิโลคะวันนี้นี่ตอนลงบอลแล้วครับกิโลแรกครับอ๋อ20กว่ากิโลโหแต่ตอนขึ้น30 กว่า30โลตอนขึ้นไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหม คุณลุงแข็งแรงมากๆเลยค่ะนะคะ20 30โลสุดยอด แต่เรากำลังจะขึ้นนะคะ ก็เป็นทางขอต้อนรับเส้นทางผู้พิชิตยอดเขาช้างเผือกนะคะเขาช้างเผือกเป็นชื่อยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติท้องผาภูมิมีความสูง 1,249 เมตรจากระดับน้ำทะเลเส้นทางเดินไปสู่ยอดเขาช้างเผือกเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้ามีจุดไฮไลท์ของการเดินทางอยู่ที่สันคมมีดสันเขาที่สวยงามและน่าหวาดเสียวนะคะจุดสุดท้ายที่จะลงไปลานทางเต็นท์นะคะก็มีความสูงชันเลยถึงแล้วนะคะเกี่ยวยังเหรอเกี่ยวเราก็ดูแน่เลยนะยายเรื่องไงเรื่องล้อจีตาพี่ร้านจะมองหรอจะเป็นผู้กล้ารายแรกเลยไหมคะไปครับไปนะเพราะว่ายังไม่มีใครเดินมาเลยจริงๆเราอยากจะอยู่หลังท้ายเขาบอกให้ไปได้แล้วก็ไปเถอะ
นี้นะครับก็ทำไมถึงต้องให้ขึ้นได้กับตอนนี้นะครับพี่ก็ต้องเข้าใจว่าหน้าหนาวเนี่ยมันมืดเร็วสว่างช้านะบางคนเนี่ยถ้าช้าไปปุ๊บขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเนี่ยมันทันนะแล้วก็คือพอขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเหลือน้อยแล้วพอไปถึงบนยอดเขาไอ้ตรงที่ว่าจุดสูงสุดนะครับใครก็อยากอยู่นั่นนะก็อยากให้แบบเดินนะการเดินนะครับอย่าไปเร่งกันนะครับคนข้างหลังอย่าไปเร่งคนข้างหน้าคนหน้าไปโดนคนข้างหลังเร่งก็คือเหมือนกันรีบอ่ะเกรงใจนะครับบางทีไปเก่งตะคิวจะกินนะนะเพราะเส้นทางที่จะขึ้นเนี่ยมันต้องอัดขึ้นไปถ้าไม่ไหวนะครับหารู้สึกว่าร่างกายเรากล้ามเนื้อเราจะเริ่มจะเก่งจะนั่นแหละนั่งลงหาที่ราบราบนะครับนั่งลงแล้วก็จับหญ้าไว้นะยอดเขาช้างเผือกกันได้แล้วเฮ้ยอย่าไปไหนเลยล้มกันแล้วโอเคหายขวาจับเสริงไปด้วยครับหายขวาจับปล่อยไปเลยไปต ออันนี้ก็อะไรนะโค้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะขึ้นไปสู่ยอดนะคะไม่ยากตรงนี้ผ่านจุดยากมาแล้วอันไหนก็ง่ายแล้วนะแต่ก็ยังต้องระวังจุดไฮไลท์นะคะที่ต้องมีเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจะสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง360องศาขึ้นมาบนเขาช้างเผือกแล้วทำอะไรกันภาพหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มากก็ตามแต่ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกาญจนบุรีฝั่งตะวันออกที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งอย่างมากอย่างเช่นที่อำเภอพนมทวนอำเภอห้วยกระเจ้าและอำเภอเหล่าขวัญจนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาช่วยเหลือโดยรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภาวะวิกฤตภัยแล้งซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สนองพระราชปณิธานของในหลวงโดยการสร้างระบบประปาบาดาลในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้โดยมีชาวบ้านที่ได้มอบที่ดินให้ใช้เพื่อดำเนินการโครงการต้นแบบการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่พอผมบริจาคท่อมทีที่ว่าตรงโครงการนะพอท่อมทีเสร็จแล้วเจาะไป12เมตรนะน้ำมันเริ่มออกเองเลยครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นนำซับไปหมดเลยพอเป็นโครงการด้านดําเนินครับมันดีขึ้นมาโดยปริยายเลยครับทุกคนบอกไม่น่าเชื่อที่ว่ามันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาจากพื้นที่ที่แห้งแล้งพอชาวบ้านเนี่ยมีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมานะครับแล้วก็ได้มีการทำประชาคมมีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะมาพบกับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อที่จะขอแหล่งน้ำบาดาลให้กับทางพื้นที่นะครับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเมื่อรับทราบปัญหาของพื้นที่ว่าพื้นที่แห่งนี้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากนะครับทางเราก็มาทำการสำรวจแล้วก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับจนมาค้นพบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแอ่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็น้ำดิบเนี่ยคุณภาพดีครับคือสามารถที่จะทานได้เลยนะครับน้ำดิบของที่นี่นะครับ
ะครับหลังจากโครงการแล้วเสร็จเมื่อประมาณปลายปี64นะครับก็ได้ส่งมอบโครงการนี้ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลนะครับท้องถิ่นก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการก็คือหลังจากเราเชื่อมต่อให้ชาวบ้านได้ใช้แล้วอะชาวบ้านก็รู้สึกดีกว่าเก่าเยอะไม่ต้องขาดแคลนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องน้ำกินน้ำใช้ในหายห่วงได้เลยทีนี้เรื่องน้ำการเกษตรจากเดิมที่เราเคยปลูกพืชเชิงเดียวเป็นมันสำปะหลังเป็นอ้อยอย่างเงี้ยมันก็รายได้ปีละครั้งแล้วรายได้ก็ไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอจากฝนธรรมชาติปีไหนฝนดีผลผลิตก็อาจจะได้ดีปีไหนฝนแล้งผลผลิตก็น้อยลงถ้าเกิดว่าเรามีน้ำต้นทุนอย่างเงี้ยก็ทำให้อาชีพการเกษตรค่อนข้างจะมั่นคงนะสามารถเราเลือกอาชีพได้หลากหลายขึ้นแทนที่เราจะต้องปลูกแค่มันสำปะหลังกับอ้อยซึ่งอันนั้นมันปีนึงจะมีรายได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดเรามีน้ำเนี่ยเราก็สามารถปลูกพืชระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนเร็วผลตอบแทนสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ทางกลุ่มตำบลหนองฝ้ายผมมีกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ทำรายได้ดีมากแต่ว่าเมื่อก่อนก็ใช้น้ำสระพอฤดูแล้งก็แห้งถ้าเกิดเรามีน้ำตัวนี้เราไปส่งเสริมทางท้องถิ่นไปส่งเสริมให้เขาตั้งกลุ่มเป็นอาชีพตัวนี้ทำให้มีรายได้เสริมเป็นรายได้เป็นรายเดือนทำให้ชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับช่วงแรงสุดๆเลยเมื่อปี62มั้งใช่ไหม62 6812เนี่ยโอ้โหแรงจนแบบไม่มีน้ำขึ้นมาคือต้องหยุดไปโดยเฉยๆเลยครับไม่ต้องทำเลยคือปล่อยต้นทิ้งไว้งี้เลยแล้วพอดีผมก็ได้ไปขอนายกสมนึกให้ขอบ่อบาดาลให้ผมเพื่อแก้ภัยแล้งก็ได้พอดีเลยนายกก็ไปขอกรมทรัพย์ให้ผมอีกทีนึงตอนนี้ก็สบายแล้วครับเรื่องน้ำไม่ต้องเป็นห่วงมี6ช่องที่ผมขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆเดือนแรกเลยน้ำอ่างเก็บน้ำตรงนี้ที่เราใช้น้ำพิ้วดินเพื่อผู้บริโภคและการเกษตรนะแห้งสนิทเลยคือปีนั้นแล้งแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงวัวเนี่ยฟาร์มใหญ่อย่างเงี้ยต้องวิ่งเข็นน้ำเพราะว่าไม่มีน้ำโอ้โหสวยไหมครับสวยมากนี่ก็แล้วดูขนเขาสิครับพอมาปี64มีโครงการเนี่ยเข้ามาปลายปี64ปี65พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดโครงการอะไรหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปชาวบ้านก็ปลูกหญ้าได้ตลอดทั้งปีวัวก็ไม่ขาดอาหารยาก็มีให้กินตลอดแล้วน้ำที่วัวดื่มไปก็สะอาดดูจากสุขภาพเขาเห็นเลยว่าความแตกต่างจากเมื่อก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างกันก็พระโทนิกรชาวตำบลหนองฟ้ายเนี่ยพอรู้ว่าโครงการน้ำบาดาลตรงนี้พระองค์รับเป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์เนี่ยแล้วก็เป็นโครงการแรกของประเทศของเราเนี่ยพระโทนิกรเนี่ยรู้สึกว่าเข้าป้าปื้มแล้วเขาก็มีความว่างขึ้นมาเลยว่าต่อไปตรงนี้พื้นที่ที่ว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางอีสานของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอะไรหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปชาวบ้านก็ปลูกหญ้าได้ตลอดทั้งปีวัวก็ไม่ขาดอาหารหญ้าก็มีให้กินตลอดแล้วน้ำที่วัวดื่มไปก็สะอาดดูจากสุขภาพเขาเห็นเลยว่าความแตกต่างจากเมื่อก่อนกับตอนนี้มันแตกต่างกันผมเล่าเนี่ยผมเป็นคนดุคือไม่รู้ว่าเป็นพวกเราโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบารมีทำความร่มเย็นมาให้ชาวบ้านก็มีหน่วยงานราชการเข้ามาห้าเรามาทำถึงความเดือดร้อนมาช่วยเหลือเราจนทุกอย่างเนี้ยระบบน้ำครอบคลุมเยอะมากเลยของตำบลหนองฟ้าแล้วก็กำลังกระจายไปตำบลอื่นเพราะโครงการนี้โดยเฉพาะเราไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วนะครับที่จะท่านเสด็จมาใกล้ชิดเราขนาดนั้นคงหาไม่ได้อีกแล้วอะทุกวันนี้สบายกันแล้วที่ว่าต้องโครงการราชดำริเข้ามานี้นำเราเลือกกินและใช้เลยท่านเสด็จมาแล้วจากพื้นที่ที่แห้งแล้งก็เป็นพื้นที่ที่ได้ประโยชน์กันเต็มๆเลยครับก็ทุกหน่วยงานก็ช่วยกันต่อยอดที่อำเภอเลาขวัญนอกจากจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์แล้วยังครอบคลุมการพัฒนาการให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักยั่งยืนตามโครงการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเช่นที่ไร่ใจยิ้มที่มากมายด้วยหลายฐานกิจกรรม
มีความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตรให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนไปกับธรรมชาติเดิมพื้นที่ของที่ไร่ใจยิ้มของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นทะเลทรายแล้วฝันนะคะเราใช้ศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของการสร้างความหลากหลายนะคะทางด้านชีวภาพนะคะทางเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้นะคะเราผสมทั้งในเรื่องของดินนะคะทำยังไงให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำนะคะเพราะน้ำคือชีวิตที่ทำให้หล่อเลี้ยงนะคะที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะลมนะคะการเคลื่อนไหวของทิศทางของลมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือไฟก็คือแสงแดดจากธรรมชาตินะคะจนสุดท้ายนี่ค่ะเราได้จุดที่เรียกว่าจุดเรียนรู้ของการอับปานะคะเราจะมาผ่อนคลายนะคะสลายความเครียดกันนะคะโดยที่เราจะทำความรู้สึกเหมือนกับการอาบน้ำนะคะแล้วก็เวลาเราเดินเข้าป่านะคะสักประมาณ20ถึง30นาทีนะคะเราก็ให้ธรรมชาตินะคะเป็นตัวค่อยๆทำให้เราเนี่ยช้าลงนะคะเมื่อเราช้าลงความเครียดจะลดลงนะคะสุดท้ายจิตใจเราก็สงบลงนะคะแล้วก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะเมื่อกี้ตอนที่เดินมาเนี่ยร่างกายบอกอะไรเราบ้างครับมันก็เป็นฟิลที่รู้สึกเหมือนเย็นๆเหมือนมีอะไรโอบล้อมอยู่รอบตัวแล้วก็ได้ใช้สมาธิเวลาเดินไม่ได้คิดเรื่องอื่นอย่างการเองอ่ะการก็ถ้าทำงานก็ทำงานกับมือถือทำงานกับคอมแล้วพอถึงบ้านก็เล่นมือถือเพื่อที่จะปลดปล่อยรีแลกซ์ตัวเองอีกอะค่ะแต่เมื่อกี้เป็นแบบถือว่าเป็นแบบในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนเลยที่การแบบได้อยู่กับตัวเองแบบที่นิ่งๆแล้วก็แบบได้แบบโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าที่ไม่ใช่มือถืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเราได้มาสัมผัสนะคะแล้วก็เอากลับไปใช้อ่ะมันเป็นสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดแล้วเราได้ไปอยู่ในแม้อยู่อีกโลกนึงแต่ระบบประสาทเรามันจำไว้แล้วแหละว่าจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็มันไม่ชีวิตมันมีทั้งขวากหนามมีทั้งแสงแดดที่ร้อนแต่มันก็ยังมีพื้นที่ราบเรียบมันยังมีความสุขที่เรียบง่ายมากๆนะคะที่เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในสังคมปัจจุบันเลยแหละนะคะพร้อมยังยังเราจะมีกิจกรรมซิปไลน์นะครับที่จะเปลี่ยนความกล้าที่คิดว่าทำไม่ได้นะครับให้เป็นทำได้ปกติในแนวคิดที่เรามีอย่างมากมายเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าเรามีความคิดที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่เราจะลงไปทำจริงๆนะครับในแง่ของซิปไลน์เนี่ยจะทำให้เราที่คิดอยู่เนี่ยแล้วเรามีความมั่นสัญญากับตัวเองว่าเอ้ยต้องทำไม่ได้ตอนนี้จุดสำคัญคือจุดที่เราจะปล่อยตัวจากบ้านต้นไม้ลงมาที่ทะเลสาบจะเป็นตัวที่เราจะถามใจตัวเองว่าเรามีคำมั่นสัญญาพอไหมเราจะก้าวข้ามความกลัวได้ไหมแล้วก็จะทำให้มันเกิดเป็นความจริงขึ้นมานะครับแล้วมีความรู้สึกไงครับตอนจะปล่อยตัวลงมาเนี่ยก็ต้องใช้ความกล้าในระดับนึงที่จะทิ้งตัวลงมาแต่ข้างบนคือช่วงที่จะปล่อยตัวไม่ปล่อยตัวใช่ไหมใช่ครับจริงๆจุดที่สำคัญก็คือจุดที่เราจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับบางคนมีความรู้เยอะมี thinking เยอะมี knowledge เยอะนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะ execute ความเป็นจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความกล้าตรงนั้นที่จะเปลี่ยนความกลัวจริงๆเป็นคนกลัวแบบกลัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเล่นเครื่องเล่นหรือว่าต้องทำอะไรที่ตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบต้องแบบมันจะสั่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอาการหลังจากเล่นเสร็จแต่ว่าสักพักก็จะหายแล้วก็จะได้เป็นความทรงจำกลับบ้านด้วย อันนี้คือจุดเรียนรู้อันหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้าความสุขข้างในเรามากกว่าเนี่ยเราก็สามารถจะก้าวข้ามแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยอดเยี่ยมเลยครับเย้ๆตบมือให้หน่อย ตบมือให้ตัวเองและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางตามหาความหลากหลายทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับพวกเราทุกสัปดาห์ในรายการสยามโสภา